สวัสดีครับพบกับผมในช่อง DP On Point นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูบรรยากาศในการก่อสร้างสถานีรถไฟของจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะเป็นสถานีหลักนะครับสถานีใหญ่ของจังหวัดเชียงรายเลยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามผมมาได้เลยนะครับครับไปเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟสถานีหลักของจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับสถานีรถไฟของจังหวัดเชียงรายนะครับก็ตั้งอยู่บนถนนจากแยกศรีไซมูลนะครับมุ่งหน้าจะไปอำเภอเวียงชัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านหลังป้ายกันนะครับเนี่ยพอจะเป็นบรรยากาศในการก่อสร้างนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังเตรียมดินเตรียมเครื่องจักรอะไรกันอยู่นะครับก็เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่น่าจะปลายปี2565นะครับซึ่งโครงการนะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการได้ภายในปี2571นะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการก่อสร้างด้านหน้านะครับถึงแม้วันหยุดนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่หยุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นด้านกลางๆของสถานีรถไฟจังหวัดเชียงรายนะครับบรรยากาศในการก่อสร้างนะครับผมมาถ่ายวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หยุดในการทำงานเลยนะครับก็ก่อสร้างกันเรื่อยๆนะครับด้วยสถานีของจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานีหลักของจังหวัดเลยนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามีเสียงลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลมแรงมากเลยครับก็จะเป็นบรรยากาศอีกมุมนะครับในการก่อสร้างสถานีรถไฟของจังหวัดเชียงรายนะครับจากเด่นชัยเชียงรายแล้วก็เชียงของนะครับก็จะมีสถานีใหญ่อยู่4สถานีนะครับสถานีเล็ก9สถานีนะครับแล้วก็ป้ายหยุดรถไฟอีก13สถานีนะครับโดยแบ่งสัญญาในการก่อสร้างออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศด้านข้างนะครับหากมีเสียงลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลมแรงมากเลยครับจากที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับก็เข้ามาเรื่อยๆตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของ อาคารผู้โดยสารนะครับหรือไม่ก็น่าจะเป็นอาคารสำนักงานของสถานีรถไฟนะครับด้วยรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับก็จะมีระยะทางรวมทั้งหมดน่าจะประมาณ323กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแบ่งสัญญาในการก่อสร้างออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นตั้งแต่เด่นชัยนะครับอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับมาที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็สัญญาที่2นะครับเป็นสัญญา
จากอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับมาที่สถานีหลักของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็สถานีจังหวัดเชียงรายนะครับไปถึงสถานีอำเภอเชียงของเนี่ยครับจะเป็นสัญญาในการก่อสร้างสัญญาที่3นะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงครับโอเคนะครับบรรยากาศในการก่อสร้างก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงแล้วนะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อเรื่อยๆนะครับน่าจะมีความคืบหน้ากันเรื่อยๆนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง BT on Tour ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำเสนอข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโอดีๆให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ